ยังคงเดินหน้าแฉต่อเนื่องนะครับสำหรับเสด็จพี่นะฮะหรือว่าคุณพร้อมพงพษ์นพฤทธ์นะครับวันนี้ก็ไปยื่นปปชอบอกว่าให้ไต่สวนต่อนะครับหลังจากออกมาเปิดสถิติการเข้าประชุมสภาของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐประชุมทั้งหมดเกือบร้อยครั้งเนี่ยนะฮะเก้าสิบกว่าครั้งมีชื่อแค่11แล้ว11ครั้งก็มีปัญหาด้วยวันนี้ปรากฏคุณพร้อมพงษ์เดินหน้าแฉต่อขยายความฮะบอกว่ามีรายงานมาว,ว่าไอ้11ครั้งนั่นนะ่ะที่บอกว่า ลุงป้อมมมามีชื่อมานะ่ยแต่ไม่เห็นตัวนี่นะก็เพราะบีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเอาสมุดเซ็นชื่อไปให้ลุงป้อมเซ็นถึงรถอาจจะอ้างว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่แต่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมขบวนการด้วยแล้วก็ไปเอาบัตรสแกนของลุงป้อมเนี่ยมาสแกนให้แทนวันนี้คุณพร้อมพงแฉเลยบกระวังให้ดีนะมีอักษรย่อม,มาด้วยลองฟังดูฮนะน่าจะมีการนำสมุด เซ็นชื่อไปให้เซ็นนอกจากบริเวณที่กําหนดของสาภาหรือไม่คือี่ขัดระเบียบที่1น,นะครับสน่าจะมีการนําบัตรประจําตัวสสของพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเนี่ยน่าจะไปยืนยันโดยเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็จะไปขัดกับข้อบังคับที่ผิดก็ลักษณะเหมือนกับที่ปปชเคยได้รับคําร้องให้ตรวจสอบเรื่องสสกดบัตรแทนกันจําได้ไหมครับ แล้วมีการร้องแล้วถึงนําไปสู่เรื่องคดีต่อศาลฎีกาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการลงโทษทุกรายครับผมรู้ในในการตรวจสอบเนเชิงลึกรู้หมดแล้วว่าชายหรือหญิงใครบ้างเนี่ยใน11ครั้งเนี่ยบอกอักเสบย่อก,ก็ได้นะครับต่อเตาอ้ออ,อ่าง,งาทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนี้ไปทบทวนให้ดีครับไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้ดีอย่าไปหลงเชื่อใครเลยครับวันนี้จะเป็น พยานหรือจะเป็นตัวการร่วมก็เลือกเอาโอ้นี่ฮะวันี้เนี่ยเรียกว่าฮึมๆเลยสำหรับคุณพร้อมพงนพลิตบอกนะฮะบอกว่าการที่พลเอกประวิตยเนี่ยนะฮะขาดประชุมสภามากขนาดนั้นแล้วปรากฏชื่อว่ามาประชุมเนี่ยสิครั้งแต่สิครั้งเนี่ยมันก็มีเหตุสงสัยว่าพลเอกประวิตยเนี่ยไม่น่าจะมาเซ็นชื่อด้วยตัวเองในจุดที่สภาเขากําหนดเอาไว้แต่คุณพร้อมพงษ์บอกมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำสมุดไปให้ลุงป้อมเซ็นชึ่ เซ็นชื่อถึงที่รถแล้วก็ไปเอาบัตรประจำตัวไปสแกนให้อีกแล้วก็อ้างเรื่องปัญหาสุขภาพแล้ววันนี้คุณพร้อมพงเปิดข้อมูลต่อนะครับว่าอักษรย่อ2คนเนี่ยนะทั้งตเต่าออ่างเนี่ยนะอยาก11บ้ายชื่อเนี่ยขอตับกลับตัวกลับใจเสียตัดสินใจให้ดีนะว่าอยากจะเป็นพยานหรืออยากจะเป็นตัวการร่วมเพราะพฤติการแบบนี้หากเทียบกับการกดบัตรแทนกันเนี่ย มันก็ถือเป็นความผิดที่มีการพิจารณาโทษในอดีตมาแล้วคุณพร้อมพงศ์บอกว่าแม้สสจะมีสิทธิ์ลาก็จริงแต่เชื่อว่าคงไม่มีใครลาได้ทั้งสมัยประชุมเหมือนพลเอกประวิตยแล้วมองว่าเหตุแห่งการลามันก็ผิดข้อบังคับด้วยหรือเปล่าเพราะไม่ได้ป่วยจริงไม่ได้มีเหตุสุวิสัยแต่ลาไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวน่าจะเป็นการใช้การลาเป็นฉากบางหน้าแบบนี้ถือว่าเป็นการแจ้งเท็จต่อประธานสภาหรือไม่ครับเกือบแปดติดเปอร์เซ็นต์ติดภารกิจจะป่วยไหมครับ จะป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องนอนโรงพยาบาลต้องให้น้ําเกลือนะครับปวดหัวตัวร้อนเนี่ยได้ไหมมันต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับเหตุต้องสุดวิสัยน้ําท่วมไหมครับหรือว่าเกิดเกิดอุทกภยัยน้ําท่วมมาไม่ได้เครื่องบินบินไม่ได้รถไฟไม่ได้รถยนต์วิ่งไม่ได้อันนี้สุดวิสัยครับแต่ภารกิจพอลาแล้วบอกว่าติดภารกิจแต่ผมไปตรวจสอบเห็นไหมที่ผมยืนยันไปแล้วอะ ว่าบางบางครั้งเนี่ยพลเอกประวิทย์เนี่ยไปทำภารกิจส่วนตัวเช่นเปิดบ้านป่าลอยต่อให้แกนนำพักและและแกนนำต่างๆมาอวยพรวันเกิดวันที่8อะ่ะสิงหาถูกไหมทั้งที่เกิดวันที่11สิงหาก็วันประชุมสภาเขาประชุม8สิงหาก็ไม่ไปเห็นไหมแล้วก็ไปทำบุญที่บุรีรัมย์อ่ะ แล้วก็มีการประชุมพักอีกที่ผมบอกบางครั้งน่าจะไปดูวอลเลย์บอลออนไลน์ด้วยมีภาพอีกออนี่ฮะเพราะฉะนั้นด้วยพฤติการทั้งหมดนี้ฮะคุณพร้อมพงษ์จึงมายื่นหนังสือถึงปปชครับให้ไต่สวนพลเอกประวิตธในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมีพฤติการสอไม่ซื่อสัตย์สุจริตประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบรรัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่แล้วก็ยังเตือนสติพลเอกประวิตธด้วยเพื่อความสง่างาม ควรจะลาออกจากสสไปได้แล้วแล้วก็ออกมาขอโทษประชาชนเรื่องมันจะได้จบตนจะได้ไม่ต้องตรวจสอบต่อแต่ถ้าหากยังเชื่อไอ้ห้อยไอ้โหนรอบตัวอยู่แล้วยังออกมาดิสเครดิตตนอีกตนก็จะเดินหน้าร้องเรียนต่อไปแล้วบอกว่ายังมีต่ออีกหลายภาคฮะวันนี้นะครับเพื่อความสหางามผมบอกว่าท่านต้องลาออกจากสสนะครับแถลงข่าวแล้วออกมาขอโทษประชาชนเส มันจะได้จบเรื่องจบราวไปผมจะได้ไม่ต้องตรวจสอบต่อแต่ถ้ายังเชื่อไอ้ห้อยไอโ้โหลูกหาบริวารของท่านแล้วให้ออกมาดิสเครดิตผมและบอกว่าการตรวจสอบอย่างนี้เป็นแล้วใช้วาทกรรมนะครับผมให้ราคาพวกนี้หรอกครับไอ้นั่นนะ่ยผมบอกว่าบริวารน,น่าจะเป็นพิษกับท่านเรื่องนี้ผมตรวจสอบมาครึ่งทางครับจําได้ไหมครับผมบอกเลยภาคที่หนึ่งคลิปปิดวิญญ,ญาณลุงผมตรวจไปแล้ว ภาคที่สองที่ยื่นสุดท้ายวันนี้ลาสถานโลกครับแล้วจะเจอภาคสามในวันจันทร์นี้ผมบอกได้เลยนักบุญทุนชาวบ้านเดินทางหรูกินอยู่สบายจะได้เห็นกันครับเอออ๋อ,อตอนนี้อยู่ที่ภาคที่สองนะภาคแรกปล่อยไปแล้วก็คือคลิปปิดวิญญาณลุงภาคสองลาสถานโลก ภาค3จะปล่อยวันจันนี้นักบุญทุนชาวบ้านอแล้วคุณพร้อมพงบอกว่าจะเดินทางไปยื่นต่อสมักยงานตำรตวจตรวจคนนข้อมืองเรื่องพลเอกประวิตยอาจรับผลประโยชน์เกินสามพบาทด้วยแล้วก็ยังมีภาค4กับภาค5ด้วยภาค4าคือวงสาคนาญาิเป็นพิษแล้วก็ภาค5นารีและบริวารเป็นพิษขอให้ติดตามเป็นซีรีส์โอ้กัดไม่ปล่อยอนะทลีสวีความแรงมากยิ่งขึ้น แต่น่าสนใจนะฮะกรณีที่บอกว่าเจ้าตัวถึงขั้นมีหลักฐานว่าใครเป็นคนเอาหนังสือมาให้เซ็นเทียบเคียงกับกรณีเสียบบัตรแทนกันเพราะเสียบบัตรแทนกันเนี่ยตอนนั้นเขาโดนจริยธรรมตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตบางคนติดคุกเลยนะฮะสสภูมิใจไทยบางคนก็สั่งจำคุกแต่รอลงอาญาโอ้ถือว่านะรอดูทิศทางของคดีนี้กันต่อไปนะครับ